ถ้านึกจะอัดเสียงที่บ้านนะครับทำโฮมสตูดิโอนะครับนึกจะหาอุปกรณ์สักอย่างหนึ่งที่สามารถอัดเสียงได้คุณภาพสูงราคาไม่ถึง 2,000 บาทนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นกันมีอย่างนี้ด้วยนี่ไอ้เจ้าตัวนี้แหละครับไปดูกันเลยครับดูครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับหนุ่ยกับไอ้เหมือนครับผมนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับเราจะมีอุปกรณ์ราคาประหยัดที่สามารถที่จะทำโฮมสตูดิโอที่บ้านก็คืออัดเสียงที่บ้านเป็นเสียงกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้าได้เข้าไปในคอมพิวเตอร์เลยสามารถสายครบวงใช่ก็คือนี่เลยครับเจ้า NUX MP2 Mighty Plug ตัวนี้ทำได้ไหมพี่ทำได้ครับ เดี๋ยวผมจะเท้าความนิดนึงเท้าความถูกไหมเท้าความนิดนึงคือปกติเนี่ยเราจะทำโฮมสตูดิโอที่บ้านนะครับจะอัดเสียงเครื่องดนตรีต่างๆนะครับโดยเฉพาะเสียงกีตาร์เบสกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โปร่งอะไรก็ตามแต่นะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์เพื่อจะนำเสียงเข้าไปในคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กหรืออะไรต่างๆนานาที่เราจะอัดก็คือเน้นเป็นคอมพิวเตอร์นะครับด้วยโปรแกรมต่างๆ Windows หรือ Apple อะไรก็ตามแต่ครับเราก็ต้องมีอินเทอร์เฟซถ้าเกิดเราไม่มีอินเทอร์เฟซนะครับเราก็ไม่สามารถนำเสียงเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ไม่ได้ครับหรืออาจจะได้เสียงที่คุณภาพด้อยลงไปครับแต่ว่าอินเทอร์เฟซนี้ก็ราคาค่อนข้างจะสูงบางตัวนี่เป็นหมื่นนะครับหลายหมื่นก็มีอย่างถูกๆนี่ก็มีเหมือนกันนะแต่วันนี้เราจะมีอุปกรณ์นี้เลยซึ่งสารพัดประโยชน์มากครับนะครับสามารถเป็นอินเทอร์เฟซในตัวเองได้นะครับก็คือเจ้า NUX MP2 Mighty Plug เดี๋ยวจบมีเอฟเฟคให้ครบถ้วนมีเอฟเฟคนี้ด้วยนี่โชว์เลยนะครับโชว์เลยสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันของ NUX ได้นะครับเราจะเลือกเสียงเอฟเฟคเสียงอะไรต่างๆนานาของกีตาร์นะครับมีดีเลย์มีรีเวิร์บมีโมดูเลชันมีจำลองแอมป์ IR ต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยคือมันโคตรเยอะเลยอ่ะอันนี้คือได้ทั้งอินทิเฟซแล้วก็ได้ทั้งเอฟเฟคของกีตาร์ต่างๆนะพี่นะปกติอีก1อย่างนะถ้าเราจะทำโฮมสตูดิโอที่บ้านเนี่ยที่จะอัดเสียงกีตาร์เข้าไปให้มันไพเราะเพราะพิงเราก็ต้องซื้อเอฟเฟคหรือมัลติเอฟเฟคจะเป็นก้อนหรือจะเป็นมัลติเอฟเฟคก็ได้ซึ่งก็ต้องใช้เงินอีก แต่เจ้าตัวนี้สามารถเสียบกับกีตาร์ไฟฟ้าปั๊บนะครับต่อเข้าคอมพิวเตอร์ทางด้าน USB เป็นไมโคร USB ตรงนี้เข้าหลังคอมเลยหรือเข้า CPU หรือเข้าอะไรก็ได้ที่มันมีช่องให้นำเข้านะครับสามารถนำซาวด์เอฟเฟคไออาร์จำลองแอมหรืออะไรต่างๆอะไรที่อยู่ในแอปพลิเคชันแล้วก็ใช้ร่วมกับตรงนี้สามารถปรุงแต่งเสียงได้เลยนี่มันคุ้มตรงนี้ไม่ต้องซื้อเอฟเฟคต่างๆเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะฟังเป็นมอนิเตอร์ด้วยตรงนี้ก็จะมีรูเสียบรูเสียบนะอันนี้เราเสียบหูฟังเราเล่นคนเดียวแล้วก็ฟังหูฟังได้เราฟังหูฟังว่าสิ่งที่เราอัดลงไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นเป็นอย่างไรบ้างและรวมถึงมีลำโพงอะไรก็ตามแต่นะครับจะเป็นลำโพงเล็กกลางใหญ่นะครับรูปแบบไหนก็ได้สามารถเสียบไปฟังที่มอนิเตอร์ลำโพงใช้ลำโพงที่บ้านเป็นมอนิเตอร์ได้ตัวนี้เท่ากับเป็นทางผ่านนำซาวด์เสียงจากกีตาร์ของเราเข้าไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ฝังไว้เลยอย่างเงี้ยคือเจ๋งมากนะครับราคาไม่ถึง 2,000 บาทโอ้อันนี้คุ้มคุ้มแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองอัดเสียงให้ดูด้วยนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับสามารถใช้ได้ 4-5 ชั่วโมงโอ้ต่อการชาร์จ1ครั้งประมาณนั้นนะเล่นแบบยับเลยยับเลยก็สนุกสนานนะครับแล้วก็มีบลูทูธด้วยนะครับแต่บลูทูธนี่เดี๋ยวค่อยพูดอีกทีนึงตัวนี้เราเคยรีวิวไปแล้วแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองการใช้งานอัดเสียงโดยใช้เจ้านี่ MP2 Mighty Plug ตัวนี้เป็นอินเทอร์เฟซนะครับอัดเสียงเข้าคอมพิวเตอร์กันดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปฟังกันเลยไปลุยกันเลยครับครับผมในการบันทึกเสียงวันนี้นะครับเราต่อกีตาร์ผ่าน NUX MP2 โดยการใช้สายไมโคร USB เชื่อมต่อเข้าไปที่คอมพิวเตอร์โดยตรงโดยที่ไม่ได้เสียบต่อผ่านอุปกรณ์ชิ้นอื่นเสียงที่จะได้ยินวันนี้เป็นเสียงกีตาร์ที่ผ่าน MP2 เพียงตัวเดียวเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคลีนจากกีตาร์ไฟฟ้าก่อนนะครับThank you.
ครับต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังเสียงโอเวอร์ไดร์กันต่อเลยนะครับมาต่อที่เสียงไฮเกนกันบ้างนะครับครับเดี๋ยวเปลี่ยนมาทดลองกับเบสบ้างนะครับสุดท้ายเรามาลองกับกีตาร์อะคูติกกันบ้างนะครับครับผมก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการโชว์การอัดเสียงในมิติต่างๆทุกแนวเลยใช่ทั้งไฟฟ้า ทั้งโปร่งทั้งเบสนะครับแล้วก็มีเสียงหลากหลายที่เราสร้างขึ้นมาโดยผ่านเจ้า NUX Mighty Plug MP2 ตัวนี้นะครับมาสรุปกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรที่แบบโดดเด่นบ้างผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทแล้วกันพาร์ทแรกคือการใช้งานในรูปแบบของ Home Studio โดยผ่านเจ้า MP2 ตัวนี้ซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซในตัวครับก็สามารถที่จะสร้างซาวด์ที่เราต้องการได้กว้างหลากหลายนะกับเครื่องดนตรีที่หลากหลายประเภทเครื่องสายอะไรพวกนี้ก็ทั้งโปร่งทั้งกีตาร์ไฟฟ้าทั้งเบสก็ตามนะครับแล้วก็สามารถใช้แอปพลิเคชันคอนโทรลปรับเปลี่ยนเอฟเฟกต์จำลองแอมป์ไออาร์นะครับรวมถึงกลองจำลองให้เราเล่นได้ด้วยนะครับในการซ้อมมือส่วนตัวเนี้ยมันจะสร้างเสียงซาวด์ของเบสกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้าได้ดีมากครับคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับไม่เกิน 2,000 บาทนะถือว่าถูกมากๆนะครับแล้วก็ขนาดเล็กพกพาง่ายแล้วก็เรื่องเสียงของพวกเอฟเฟกต์ต่างๆเพราะว่ามันค่อนข้างควบคุมแล้วก็เล่นได้แบบทุกแนวเลยพี่ไม่ว่าจะเป็นแนวล็อกแนวคุ้มค่าหมดเลยนะครับมันเหมือนรวมมัลติเอฟเฟกต์อยู่ในเจ้าตัวเล็กๆแค่แบบแค่ไม่ถึง1ฝ่ามือรวมมัลติเอฟเฟกต์เกือบแทบจะทั้งหมดที่เราจำเป็นต้องใช้หรือชื่นชอบ
อยู่ในนี้เลยนำไมค์ได้ปลั๊ก MP2 อันนี้ใครที่สามารถก็ใครที่อยากจะเอาไปฝึกซ้อมตามสถานที่นอกสถานที่นะครับก็เอาไปไม่ได้เลยนะพี่นะพาร์ท2เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเป็นนักดนตรีนะครับถ้าจะไปแบบซ้อมมือก่อนขึ้นเวทีจริงสามารถเสียบฟังคนเดียวผ่านหูฟังเราสามารถเทสซาวด์ในรูปแบบต่างๆให้คุ้นมือก่อนขึ้นไปเล่นได้หรือใครจะเล่นที่บ้านนะครับฟังคนเดียวไม่ต้องรบกวนใครก็สามารถใช้เจ้าไมค์ที่ปลั๊ก MP2 ตัวเนี้ยในการที่จะสร้างซาวด์ที่เราให้ความคุ้นเคยกับเราว่าจะเล่นแนวทางไหนการลีดหรือการโซโล่การเล่นสตัมมิ่งแบบรุนแรงหรือจะเมทัลจะคีนอะไรต่างๆนะก็ฟังคนเดียวได้อันนี้เป็นข้อดีครับผมอันนี้มันก็จะเป็นชาร์จได้พี่นะใต้รีชาร์จได้ครับอย่างที่บอกประมาณ 4-5 ชั่วโมงโอ้นี่นานนะแบตนี่ค่อนข้างจะอึดเหมือนกันนะครับแล้วก็การใช้งานรูปแบบต่างๆก็อึดถึกทนแน่นอนนะครับพกไว้ในกระเป๋าไม่ผิดหวังประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับโฮมสตูดิโอราคาไม่ถึง 2,000 บาทครับนะก็ผ่านไปแล้วการอัดเสียงเนาะและสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับเจ้า Mighty Park หรือว่าอยากได้ไปครอบครองครับก็สามารถสั่งซื้อได้ในเว็บไซต์ Music and Time ครับผมนะแล้วก็รวมถึง Lazada Shopee เดินไปดูตามสาขาเราก็ได้นะครับเดี๋ยวจะลงไว้ให้ไปลองเล่นกันดูซิว่าเล่นคนเดียวเจ๋งไหมเป็นโฮมสตูดิโออัดเสียงเจ๋งไหมตรงเข้าคอมเลยนะครับเมื่อกี้ก็เทสให้ดูแล้วแล้วตอนนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังจะซื้อหาเจ้า Mighty Parkตัวนี้มาใช้นะครับ MP2 เราก็มีจำลองหรือว่าพรีเซตเสียงตามเสียงกีตาร์ของเพลงนั้นๆที่เรากำลังทำอยู่โดยพี่หนึ่งนี่แหละนะครับที่เราเห็นกันก็สามารถจะโหลดมาใช้งานกับเจ้า MP2 ตัวนี้ได้ก็คือสแกน QR โค้ดเลยครับตามคลิปใน YouTube ของเราตามที่เราพรีเซตไว้ด้านล่างนะด้านล่างมุมนะครับแล้วก็สามารถใช้ร่วมกับเจ้า MP2 ได้เลยสำหรับใครที่ยังแบบว่าปรับซาวด์กีตาร์อยากจะเหมือนเพลงนั้นเพลงนี้ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็สามารถเอาพรีเซตโมเดลจำลองตรงนี้ไปใช้ได้เลยโอ้โหเป็นเสียงกีตาร์แบบเป๊ะๆเพลงนั้นเลยนะครับโดยไม่ต้องไปปรับแต่งเองลองดูลองดูผมว่าสนุกสนานทีเดียวนะครับสำหรับเจ้า MP2 มีอะไรให้เล่นเยอะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้า Nu X MP2 Mighty Plug ครอบจักรวาลทำได้ทุกอย่างนะโอเควันนี้คุ้มค่ามากไม่ถึง 2,000 บาทนะครับก็ขอลาไปเลยกับเจ้า Nu X Mighty Plug MP2 ตัวนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม